เรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงเกินกว่าที่ฝั่งของตลาดคาดการไว้เนี่ยนะฮะจะส่งผลต่อตลาดบ้านเราวันนี้ยังไงบ้างพอจะมีหวังให้วาเลนไทน์นี้เขียวได้ไหมฮะคุณทอชัยฮะวาเลนไทน์นี่จะเขียวเหรอฮะครับโอเคก็อาจจะมีโอกาสบ้างแต่คิดว่าค่อนข้างจะน้อยเนาะครับนะครับก็เนื่องจากว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของตัวเลข CPI headline กับ core CPI ของสหรัฐออกมานี่ถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ครับค่ะทำให้มันมีการคาดการณ์กันว่าจากเดิมอ่ะที่เคยคาดการณ์กันไว้โดยทั่วไปว่าจะเริ่มมีการเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเองเนี่ยในเดือนพฤษภาถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนรอบประชุมมิถุนาอาจจะได้เห็นคือความน่าจะเป็นเดือนพฤษภามันหายไปเป็นเดือนมิถุนายนแทนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นความหมายว่าบอนด์ยิวสหรัฐอเมริกาก็เลยมีการขยับนะครับขยับขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยมันก็จะอยู่นิ่งๆจะขึ้นได้ไหมคงไม่ขึ้นแต่ลงเนี่ยโอกาสน้อยลงแค่นั้นเองความหมายมันมีแค่นี้เองพอลงน้อยลงปุ๊บมันก็จะมากระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่คาดหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอัตราดอกเบี้ยออกมาอันนี้นี่คือภาพแมกโกนะคราวนี้กลับมาค้อนกลับมาที่ภาพตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยที่ได้รับผลกระทบในประเด็นนี้ก็จะเป็นกลุ่มการเงินกับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้เป็นเชิงลบแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นบวกก็จะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารก็จะเป็นบวกเพราะว่าอย่างรอบการประชุมกนง.เราจะเห็นแล้วว่ามันเสียงที่ผ่านมามัน5-2ไงแต่ยังคงเดิมมาอยู่เพราะงั้นโอกาสในการคงเดิมไว้อยู่ต่อไปเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เพราะงั้นแบงก์ก็จะมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงที่เหมือนเดิมอยู่ยังไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนักนะครับแล้วถ้าแบงก์สามารถที่จะลุกการปล่อยกู้มากขึ้นไปแบงก์ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปเพราะงั้นกลุ่มธนาคารที่เรามองเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยในบทวิเคราะห์ analysis guide ของเราหรือว่าก็บทวิเคราะห์ที่ออกเป็น sector bank ออกมาเนี่ยเรามี strong buy อยู่2ตัวสองหลักทรัพย์นั่นคือเคแบงก์กับทางด้านแบงก์กรุงเทพเป็น2บายที่เหลือก็อาจจะเป็นบายกับโฮบ้างนะครับนะฮะอันนี้เทียบกับตัว target price แล้วก็เหลืออัพไซด์เท่าไหร่อันนี้วัดจากตรงนี้นะสามารถดูแลได้ในบทวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นได้ชัดนะครับก็เป็นท็อปพิกนะสำหรับ BBL กับ KBank อันนี้คือในกลุ่มแบงค์นะครับแต่ภาพรวมวันนี้คุณแนะนำเป็นยังไงแล้วก็อยากฟังในมุมของการที่ตลท.ส่งสัญญาณว่าเตรียมที่จะยกระดับมาตรการควบคุมทั้งช็อตเซลลิ่งแล้วก็โปรแกรมเทรดดิ้งอันนี้จะมีผลต่อจิตวิทยายังไงบ้างครับคุณวัชชัยครับอันนี้มีผลต่อจิตวิทยาไหมเมื่อวานมีเกิดขึ้นแล้วในหลายระดับครับแล้วก็เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นข่าวก็มีด้วยนะอย่างหลายๆระดับทรัพย์ที่อยู่ในเซ็ตร้อยเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าขึ้นแรงมาก่อนเลยครับขึ้นแรงมาก่อนที่จะมีมาตรการตัวนี้ขึ้นมาด้วยซ้ำครับนะครับแล้วก็มีความผันผวนเมื่อวานนี้ชัดเจนเลยคือ JMT ใช่ JMT เนี่ยเราจะบริโภคข่าวว่าเขาจะมีประเด็นเรื่องช็อตเซลลิ่งมานานแล้วใช่ไหมฮะพอมีประเด็นนี้ขึ้นมามันจะสะท้อนขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวตรงนี้ด้วยซึ่งถามว่ามันดีต่อตลาดไหมมันดีต่อตลาดแล้วก็ในรายหลักทรัพย์ที่อยู่ในเส้น50ที่ถูกช็อตเซลล์ออกมาเยอะคุณสามารถไปดูย้อนหลังเรื่องเกี่ยวกับช็อตเซลลิ่งตรงนี้ออกมาได้นะครับแล้วที่สำคัญในซิงเกิลสต็อกเราก็อาจจะไปดูว่าซิงเกิลสต็อกตัวไหนที่มีการหมุนเวียนเยอะๆอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายของการเก็งกำไรอันนี้ผมใช้คำว่าเล่นรอดดีกว่าขออภัยนะครับใช้คำว่าเล่นรอดดีกว่าคุณก็อาจจะไปดูในซิงเกิลสต็อกได้แต่ที่เห็นจริงๆแล้วมี JMT มีหวาอย่างเงี้ยที่เราเห็นภาพค่อนข้างจะผันผวนแล้วก็ขานรับในเชิงบวกด้านราคากับมาตรการตัวนี้ที่กำลังจะออกมานะครับเราเห็นภาพนั้น